สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติวเตอร์สตอรี่กันแล้วนะคะวันนี้เราก็กลับมาอ่านไพ่ให้กับทุกคนเหมือนเดิมนะคะเดินทางมาจะจบเดือนกรกฎาคมแล้วเราจะเข้าสู่เดือนสิงหาคมยังไงให้มีความสุขนะเราจะมาอ่านไพ่ความรักทั้ง12ราศีนั่นเองค่ะและคลิปนี้เป็นของชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมคือท่านที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมอลิสใช้วันเกิดนะคะหรือวันที่เนี่ยแบบไทยเนาะดังนั้นใครดูแบบลัคนาราศีหรือดูแบบตะวันตกนะก็เอามาปรับใช้มาแดฟังได้นะอะไรที่ดีก็เอาไปเขาเรียกว่าใช้ชีวิตประจำวันเอาอะไรที่ไม่ดีก็ลองไปแก้ไขดูละกันนะคะโอเควันนี้เราจะเริ่มที่คนมีคู่ก่อนนะกันนะวันนี้โอ้ต้องบอกก่อนวันนี้เรามากับไพ่สำหรับน้องใหม่นะคะเพิ่งออกมาด้วยนะรู้สึกเพิ่งออกมาขายด้วยแล้วก็เพื่อนก็รู้ว่าเราอยากได้ก็เลยซื้อมาให้เป็นของขวัญ น่ารักมากขอบคุณอีกครั้งค่ะโอเคค่ะอันนี้คือไพ่ไฟ Your Light นะคะตัวนี้เป็น Inspiration Deck เนาะดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ Tarot เนาะก็เราจะมาดูกันว่ามันก็อ่านได้เช่นเดียวกันนะค่ะสำหรับชาวราศีกุมที่มีคู่แล้วดิฉันขอเริ่มต้นจากเรื่องของสถานการณ์ทั่วไปกับความสัมพันธ์นิดนึงนะคะมาดูไพ่กันอู้ไพ่สวยนะจ๊ะว้าวอลิสมองว่าในตัวของความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมเนี่ยจริงๆเราเห็นในเรื่องของแบบการพยายามที่จะแบบทำให้มันดีที่สุดอะแล้วในเดือนสิงหาเนี่ยใครที่ครบรอบนะครบรอบความรักในเดือนสิงหาครบรอบ anniversary อะไรอย่างเงี้ยก็ระวังนิดนึงว่าตัวเองอาจจะเสียเงินเสียทองกับเรื่องแบบว่าอวยคนรักหรืออวยความสัมพันธ์หรือแบบอยากจะไปเที่ยวอยากจะวางแพลนทำอะไรก็จะเสียเงินอยู่ในช่วงนี้เขาเรียกว่าเสียเงินกับความรักนะดังนั้นราศีกุมระวังนิดนึงเพราะสถานการณ์ทั่วไปคือการเสียตังค์นะจ๊ะไม่เสียตังค์ก็เสียตัวแต่ก็เลือกเอาแล้วกันว่าตัวเองอยากเสียอะไรพิมพ์บอกกันได้นะคะทีนี้เนี่ยอลิสมองว่าในตัวอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของความรู้สึกละกันเนาะความรู้สึกเนี่ยมันเกิดความคาดหวังในตัวของคนรักอยู่บ้างแต่จริงชาวราศีกุมที่คบกับชาวราศีธาตุหรือเป็นชาวธาตุน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะหวือหวามากๆเลยในเดือนนี้นะในเดือนสิงหาแต่ถ้าใครคบกับชาวธาตุดินก็ต้องระวังนิดนึงเพราะลิสมองว่ามันดูเหมือนต่อต้านกันอยู่ดูขัดๆกันอยู่เลยทำให้แบบอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วๆไปทีนี้เรามาดูปัญหากันนิดนึงค่ะปัญหาตะกี้อย่างที่รู้สึกได้มันก็เป็นเรื่องของแบบการเสียเงินการเสียอะไรที่เป็นบางทีก็มันก็ไม่ควรนะแต่ทีนี้เรามาดูเจาะกันนิดนึงค่ะโอเคอลิสมองว่ามันอาจจะมีเรื่องของมิชชั่นเฟลอยู่บ้างนะคะสมมติใครบางคู่ละกันอลิสขอไม่เอ่ยว่าเป็นทุกคนหรือทุกคู่เนาะเพราะต่างคนต่างมีแบบคบไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าอลิสให้ระวังคนที่คบกับชาวธาตุดินนะคะมังกรกันพฤษภอะไรประมาณนี้เนาะถ้าแฟนอยู่ใน3ราศีนี้อยู่ระวังนิดนึงค่ะว่าอาจจะทำให้รู้สึกเฟลหรือเขาเองไม่เล่นด้วยคือบางทีเราอยากจะโรแมนติกอยากจะหวือหวาอยากจะทำอะไรให้มันแบบดูแบบงงงิ้งอะไรเงี้ยแต่เขาอาจไม่เล่นด้วยเลยทำให้คนชาวราศีกุมเนี่ยค่อนข้างเฟลนะคะพอเฟลชาวราศีกุมจะเริ่มตอบความรักทันทีเลยนะจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่รักเรางองแงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เลิกไม่ได้อะไรหรอกอลิสคิดว่ามันไม่ได้แบบทะเลาะกันอันนี้แบบรุนแรงแต่ชอบจะไปตัดเพ้อหรือออกโซเชียลออกแบบทำไมไม่รักทำไมเป็นอย่างนั้นอาจจะงอแงมากไปหน่อยก็ระวังนิดนึงมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์แบบดรอปได้นะคะถ้าเขารู้ทันอะไรเงี้ยก็ติดตลกไปเลยลิสมองว่านะคือแบบติดตลกไปเลยค่ะไม่ต้องไปกลัวว่าแบบเฮ้ยเรามิชชั่นเฟลปะวะเราทำไปขนาดนี้เขาไม่เห็นแบบรู้สึกว่าจะแบบดีใจหรือว่าอะไรคือบางทีเขาอาจจะดีใจแต่วางฟองก็ได้ไงเราต้องมองให้กว้างกว่านี้เนาะทีนี้เรามาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนิดนึงค่ะสิ่งหนึ่งอลิสรู้สึกว่าชาวราศีกุมที่มีแฟนแล้วเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นความแบบเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าให้แนะนำไปเลยกับใบนี้เลยนะคะควบคู่ไปเลยเพราะว่าอลิสรู้สึกว่าอันนี้มันดูน่าจะตอบความแนะนำมากกว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันคือเรื่องของการที่เราคาดหวังใช่ไหมแล้วก็เราอยากจะทำอะไรเพื่อคนรักเขาเรียกว่าเป็นการเริ่มที่อยากจะให้คนรักให้เต็มที่ทำให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันยังชื่นมื่นยังมั่นคงอันนี้คือตัวของชาวราศีกุมเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าตัวแนะนำมันก็คือเหมือนเราพยายามที่จะต้องบาลานซ์กับความรู้สึกเราด้วยแล้วก็สิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยอะไรมันคืออยู่ตรงกลางใครที่คบกันมาแล้วเนี่ย5-6ปีอัพเนี่ยลิมองว่านิสัยเนี่ยมันรู้จักกันอยู่แล้วแต่ทำไมนะคะในช่วงสิงหาคมอ่ะเรารู้สึกว่าชาวราศีกุมกับทำตัวเหมือนไม่รู้จักคนรักซะงั้นแหละทำตัวเหมือนแบบเฮ้ยทำไมเขาต้องเป็นอย่างนั้นเขาต้องเป็นอย่างนี้บางทีเราก็มองว่า
กลุ่มเองก็งี่เง่าเหมือนกันนะจ๊ะระวังอย่างงี่เง่ามากเดี๋ยวจะมีปัญหากันได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชาวราศีกุมนะที่มีคู่แล้วไม่ได้พูดเยอะพูดยืดเยื้อแล้วนะดังนั้นเนี่ยหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันไม่มากก็น้อยแล้วกันนะอะไรที่อยากจะถามหรือว่ายังสงสัยอะไรเงี้ยคอมเมนต์พูดกันได้นะคะคุยกันได้หรือเล่าเรื่องของความสัมพันธ์กันได้คิดว่าสิงหาเนี่ยของชาวราศีกุมมันมีแค่เรื่องนิดหน่อยนะไม่ได้มีอันตรายถึงขั้นทะเลาะกันแต่ถ้าใครมีการระหองระแหงมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วล่ะสิงหาจะดีขึ้นจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อเราพยายามที่จะแบบเทคแคร์จริงๆนะคะให้โดยที่เราไม่ต้องคาดหวังจะมีความสุขที่สุดโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชาวราศีกุมนั่นเองค่ะต่อไปเราจะเข้าสู่หมวดของคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยเราจะพูดถึงคนที่มีสถานะทั้งคนคุยคบเยอะคบซ้อนคบอะไรแต่เขายังไม่ได้บอกว่าฉันเป็นแฟนเขาอะไรประมาณนี้คุณก็อยู่ในสถานการณ์โสดละกันนะคะทีนี้ขอดูสถานการณ์ความคิดนิดนึงในช่วงสิงหาคมคิดอะไรอยู่จ๊ะชาวราศีกุมมันก็เป็นความคาดหวังตั้งแต่แบบเขาเรียกว่าเป็นตัวตนของชาวราศีกุมอยู่แล้วด้วยมั้งอ่ะมันมีทั้งความคาดหวังมีความรู้สึกว่าเราอยากจะรักเราอยากจะเป็นตัวของตัวเองในด้านของความรักไม่อยากฝืนไม่ชอบฝืนรักใครชอบใครคุยกับใครฉันไม่อยากฝืนแล้วดังนั้นใครที่โสดอยู่โดยที่แบบไม่มีคนคุยเลยเนี่ยก็มองว่าเป็นตัวเองจะมีเสน่ห์ค่ะเขาเรียกว่าเสน่ห์กำลังมาในช่วงสิงหาคมแต่ถ้าใครคุยกันอยู่นะคะคุยกันมา 4-5 เดือนแล้วยังไม่ดีขึ้นเลยยังไม่ได้มีความชัดเจนเลยดังนั้นเนี่ยอลิสมองว่าคุณสามารถที่จะพูดความต้องการของตัวเองได้นะคะไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวเพราะเรามองว่าเราต้องเป็นเราอย่าพยายามเป็นตัวเลือกให้นานเกินค่ะเราเป็นตัวเลือกได้แต่มันแค่ต้องมีจังหวะเท่านั้นนะดังนั้นก็คืออันนี้ก็คือสถานการณ์ทั่วไปเองนะคะต่อมาเรามาดูปัญหาและอุปสรรคของคนโสดนิดนึงแล้วกันนะโอเคจริงๆแล้วเนี่ยชาวราศีกุมค่อนข้างที่จะเจ้าชู้เลยแหละเดือนนี้ดังนั้นปัญหาก็คือความไม่แน่นอนของหัวใจไม่แน่นอนของจิตใจหรือด้านอารมณ์คุยแล้วคุย1คุย2คุย3สรุปคุยเท่าไหร่นะคะถามใจตัวเองก่อนดีกว่าว่าถ้าเรายังไม่ได้อยากมีใครแล้วอยากคุยอย่างนี้โอเคมันก็แบบสามารถที่จะ manage ได้นะคะไม่ได้ถึงกับขั้นเป็นปัญหาแต่ปัญหาหลักๆคือเราเองอาจจะกังวลใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เราไปเจอคนที่เราชอบจริงๆเนี่ยเขาอาจจะเล่นแง่หรือเล่นกับความรู้สึกเราก็ได้ดังนั้นเนี่ยระวังนิดนึงนะคะเพราะตัวอุปสรรคคือเล่นกับความรู้สึกมากเกินไปส่วนใครที่เป็นชาวราศีกุมนะคะที่คบกับไปชอบชาวธาตุดินไปชอบคนราศีมังกรพฤษภกันเนี่ยก็อาจจะยากกว่าคนอื่นแล้วกันนะดังนั้นเนี่ยเสน่ห์ของคุณเนี่ยจะดึงดูดชาวธาตุไฟกับชาวธาตุน้ำมามากกว่าดังนั้นเปิดใจกันนะคะเปิดใจเพราะอุปสรรคอยู่แบบอย่าเล่นกับความรู้สึกคนนั่นเองทีนี้เรามาดูเรื่องของโอกาสที่จะสละโสดมีมั้งไหมมาดูกันหน่อยโอ้ก็ต้องบอกว่าไอ้ตัวปัญหาคือบางทีเราคุยเยอะอยู่แล้วนะคะใครที่บอกว่าไม่มีคนคุยเลยค่ะหนูไม่ได้มีคนคุยหนูแบบโสดสนิทไม่มีใครมาชอบด้วยก็ต้องมองว่าในการสละโสดในเดือนสิงหาคมเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่มีคนคุยหรือคนที่มีการสารสัมพันธ์มาแล้วอย่างน้อยเลยนะคะ2เดือนแต่ถ้าใครที่เพิ่งเจอกันในเดือนกรกฎาคมหรือเพิ่งเจอกันในเดือนสิงหานี้เองเนี่ยต้องเว้นระยะไปก่อนนะคะอาจจะยังไม่ได้สละโสดในเดือนสิงหาคมแต่รอเวลาไปหน่อยค่ะจะช่วยทำให้ชาวราศีกุมเองเนี่ยรู้ใจตัวเองได้ดีว่าตัวเองอยากมีแฟนแล้วจริงๆหรือเปล่าอยากจะมีแฟนหรืออยากจะมีความรักแล้วหรือยังบางทีอาจจะอยากไปทำเรื่องอื่นเรื่องที่รักเชิงที่ชอบก่อนก็ได้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูคำแนะนำสุดท้ายให้กับชาวราศีกุมหน่อยค่ะก็มองว่ามีความเป็นฟิลที่รู้สึกรักตัวเองมากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าจะถามว่าแนะนำอลิสคิดว่าแนะนำไม่ต้องมากเพราะชาวราศีกุมเนี่ยรู้ใจตัวเองอยู่แล้วส่วนหนึ่งอลิสมองว่าเลยนะที่คุณมาฟังคลิปเนี้ยอลิสมองว่าเป็นกำลังใจให้ดีกว่าเพราะหลายๆอย่างเนี่ยเรามองว่าคนราศีกุมก็ค่อนข้างมีอดีตอยู่เหมือนกันกับตัวของความรักครั้งเก่าหรือเราชอบใครก็นกมาบ้างหรือบางทีคนที่เราคาดหวังหรือหมายปองก็ไม่ได้ดั่งใจหวังดังนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเฟลอย่างที่บอกในตัวปัญหาคือความรู้สึกมันเฟลเลยเราเลยทำไปเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นนั่นเองนะคะดังนั้นอลิสมองว่าเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจนะคะรักตัวเองหาตัวตนให้เจอแล้วเข้าใจตัวเองให้ได้ก่อนนะว่าตัวเองพร้อมที่จะรักแล้วหรือยังพร้อมที่จะมีความสุขกับความรักหรือพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่มีคนคุยเนาะมันอาจจะมีเรื่องราวของการพูดคุยหรือพูดจาไม่ดีสำหรับตัวกลุ่มเองเนี่ยต้องระวังเรื่องของคำพูดของตัวเองเช่นเดียวกันนะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคนอื่นมาทำอะไรไม่ดีแต่สุดท้ายต้องกลับมาที่
ัวเองก่อนเราไม่อยากให้ใครทำอะไรไม่ดีกับเราเราก็อย่าทำไม่ดีกับเขาโอเคไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนโสดของชาวราศีกุมนั่นเองนะคะหวังว่าจะชื่นชอบไม่มากก็น้อยยังไงแล้วเข้ามาแล้วใครที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปของอลิสและกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบาย